คุณผู้ชมค่ะในช่วงของ AC Plus Variety ช่วงสีสันและไลฟ์สไตล์ค่ะทุกๆวันศุกร์นะคะเรามีเรื่องของวัฒนธรรมมานำเสนอในช่วงของ People's Foreign Affairs ค่ะครับแล้วในวันนี้นะครับคุณรัฐภูมิก็จะนำเสนอเรื่องราวผ่านเสียงเพลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการบรรเลงเพลงของ10ชาติในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นในแง่ของการที่ผู้แต่งนั้นเป็นศิลปินระดับโลกที่หลายคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับท่วงทำนองและสำเนียงการกรีดกรายของเสียงเพลงที่บรรเลงจากกีตาร์คลาสสิกแต่ถ่ายทอดออกมาอย่างเรียบง่ายและพลิ้วไหวของศิลปินที่นับเป็นปรมาจารย์ทางกีตาร์ของโลกอย่างฮักกี้ไอเคอร์แมนผู้เป็นทั้งศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวเยอรมันที่ผูกพันและหลงไหลในเสน่ห์ชาติตะวันออกอย่างเอเชียโดยเฉพาะในไทยที่เขามาใช้ชีวิตและผูกพันกว่า30ปีฮักกี้ยังเคยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์จนได้รับการยกย่องให้เป็นทูตดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากบทเพลงพระราชนิพนธ์คืนหนึ่งซึ่งเป็นผลงานอันโดดเด่นและล่าสุดฮักกี้ได้ออกผลงานใหม่ในชื่ออาเซียนกีตาร์หรือเสียงผสานกีตาร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนำมาซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตเพลงอาเซียนครั้งนี้ที่ได้บรรเลงเพลงของทั้ง10ชาติอาเซียนซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์โดยเนื้อหาแต่ละเพลงและแต่ละชาติแม้จะไม่มีเนื้อร้องแต่ท่วงทำนองก็สะท้อนอัตลักษณ์กลิ่นอายของชาตินั้นๆอาทิเพลงบูรุงกากาตั้วของอินโดนีเซียที่แปลว่านกกระตั้วมีจังหวะล่องลอยสนุกและมีชีวิตชีวาขณะที่เพลงที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยมีทั้งเพลงน้ำตาแสงใต้ของครูเพลงอาจารย์สง่าอารัมพีและเพลงสนุกสนุกของฮักกี้เองอย่างเทคโนเต้ยที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกของท่วงทำนองคุ้นหูอย่างเพลงจิงเกอร์เบลและตะวันออกที่นำทำนองเพลงพื้นบ้านอย่างเต้ยโขงนำมาผสานไว้ด้วยกันอย่างมีสีสันสมกับเป็นงานที่นำส่วนผสมความต่างทางวัฒนธรรมมาปรุงแต่งเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อสำหรับงานอาเซียนกีตาร์ Fusion of Southeast Asian Music ซึ่งต้องการให้ดนตรีเป็นสื่อกลางและนำไปสู่ความเชื่อมโยงของประชาชนในอาเซียนสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมการที่อาเซียนจะเป็นประชาคมได้แท้จริงเนี่ยนะฮะมันจะต้องเริ่มเน้นเรื่องวัฒนธรรมมากขึ้นนะเรื่องสังคมมากขึ้นเพราะประชาชนก็คือพื้นฐานของประชาคมมันไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความร่วมมือทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดด้วยกันสองอย่างนั้นสำคัญครับแต่ว่าถ้าเป็นประชาคมจริงเนี่ยมันต้องก้าวไปขั้นหนึ่งคือถึงระดับประชาชนประชาชนเนี่ยเขาจะผูกพันกันก็ด้วยวัฒนธรรมด้วยดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลครับนอกจากคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วปลายเดือนนี้ยังจะมีการจัดอาเซียนมิวสิกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีอาเซียนที่จะรวมศิลปินทั้ง10ชาติมาแสดงดนตรี3วันที่สวนสาธารณะเบญจกิติเพื่อเฉลิมฉลองการเปิด AEC และมุ่งสร้างความเชื่อมโยงในด้านสังคมวัฒนธรรมรัฐภูมินิสริ AEC Plus รายงานค่ะแล้วไปพบกับไกด์จอยนะคะใน AEC Guide ค่ะครับ